ทีนี้อีกคนนึงที่เกิดแต่ไม่ได้เกิดเมื่อวานนะเกิดวันนี้แต่ว่าเลี้ยงเมื่อวานเลี้ยงตรงกันเลยนะคะงานใหญ่นะนี่งานใหญ่วันเกิดนะครับแม่ไปกันเพียบเลยไม่รู้ว่าคนที่ไปงานบิ๊กป้อมกับคนที่ไปงานคุณวานเนี่ยมีใครไปทั้งสองงานบ้างนะเดินสายวันเกิดเดินสายวันเกิดเมื่อวานอายุครบ48ปีนะคะ4รอบปีเสือเดือนสิงห์ด้วยนี่นะเขาก็เริ่มงานกันตั้งแต่ตอนเย็นๆน่ะใช่ห้าโมงเย็นมีคอนเสิร์ตเลยนะโอ้โหพี่ปูไปปูพงศิษฐ์คัมภีร์ไปบอลเชิญยิ้มไปโอ้ไปกันเยอะไปกันเยอะอยู่นะคะนักการเมืองมาเพียบเลยโอ้อ่ะมีคุณสสเต้พี่เต้ไปด้วยไม่ได้ไปงานบิ๊กป้อมนะพี่เต้แต่มีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปคุณประเสริฐจันทระดวงทองไปนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมที่คุณวันเคยประกาศว่าคนนี้พี่ผมอ่ะก็มาชัดนี่เกือบจะแย่งซีนเจ้าของวันเกิดมีแต่คนไปขอถ่ายรูปอ่ะโอ้ดูสิเซเลบแล้วก็ยังมีทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไปด้วยไหนเห็นกันหรือยังอันนี้ๆๆนั่งโต๊ะแล้วนะคะอ๋อกับป้าเหลิมครับป้าเหลิมถูกต้องนะคะมีแซวลูกชายด้วยนะป้าเหลิมอ่ะบอกว่าตอนที่ผมเล่นการเมืองจัดงานต่างๆคนมาร่วมงานเยอะนะแต่พอรุ่นลูกเฮ้ยเยอะกว่าผมลูกขิงใจอะไรอย่างงี้ค่ะเลือกตั้งสมัยหน้าได้เป็นส.ส.อีกแน่นอนนี่ป้าเหลิมบอกคาดเดาลูกชายไว้เลยหลังจากนั้นก็ไฮไลท์ของงานก็คือเป่าเค้กไหนดูซิใครเป็นคนถือเค้กร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าเหลิมนั่นแหละแล้วก็มีพี่ปูพงศิษฐ์ด้วยนะต้นเสียงไปดูภาพช่วงนี้กันค่ะบรรยากาศอบอุ่นเห็นเขียนหน้าเค้กไหมเขียนว่าอะไรใจถึงคุณดาแน่เป็นสโลแกนต้องเขียนนะเพราะช่วงหลังๆมีคนเอาไปใช้เยอะกับคนก่อนหน้าใช่เขาใจถึงคุณดาเอาไปใช้หลายเวทีละใช่แต่คุณวันนี่เขาทำเป็นเสื้อยืดด้วยนะสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สแกนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโลโก้ข้างหน้าใช่ถึงพึ่งได้ให้รู้ว่าวลีเขาจะใช้ก็ให้แบบว่าบอกเครดิตบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปถามด้วยวันเกิดอยากได้อะไรคุณวันบอกว่าอยากได้ความรักความเมตตาจากพี่น้องประชาชนครับโอ้โหอ้อนไปอีกไม่ได้คว้าไมค์เลยคุณพ่อปาเริ่มอันนั้นลูกชายมากาโม่ใช่ไหมเสื้อขาวใช่คนโตค่ะคนโตในกาโม่น่าจะเจริญรอยตามคุณพ่อนะเล่นการเมืองเอาตัวแรกนึกว่าจะเข้าวงการบันเทิงแล้วนะก็หล่อแวบๆมาพักนึงแล้วก็เงียบๆไปนะฮะแต่จริงๆวงการการเมืองเราก็บันเทิงนะบันเทิง ไม่ได้ต่างกันนะ ไม่ได้ต่างเลยอ่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8